วัดดูถ้าพุงท่านเกิน90เซนติเมตรนะถ้าผู้หญิงจะ80ก็ให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเบาหวานนะเนาะดูตรงนี้ครับผู้หญิงไม่เกิน80เซนผู้ชายไม่เกิน90เซนแล้วก็เนี่ยครับถ้าเกินเมื่อไหร่ก็ให้ระวังเลือกเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหลอดเลือดนะข้อเสื่อมปวดขามันก็จะมาตามน้ำหนักที่กดไปที่ข้อครับก็เป็นเรื่องราวที่เราเล่าให้กันฟังว่าเวลาเราจะต่อสู้กันกับโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงสำหรับการดูแลตัวเองนะไม่มีอะไรยากถ้าเราแข็งใจกับตัวเราเราต้องชนะตัวเราให้ได้ไม่อย่างนั้นความเสื่อมก็จะมาไอตอนที่เราเป็นโรคแห่งความอ้วนเนี่ยนะครับมันไม่มีเจ็บปวดอะไรทั้งนั้นเลยนะมันเฉยๆเลยเราจะไม่รู้เลยจนอีก2ปีต่อมาจะอ้วนตุตะแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินแล้วเจ็บเข่าเรื่องลุกแล้วนั่งแล้วลุกไม่ขึ้นเริ่มเกียจค้านจะทำให้นู่นทำให้นี่ทุกอย่างเป็นไปตามสภาวะของร่างกายที่ความจริงมันเสื่อมลงแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับมันยิ่งใหญ่ขึ้นก็ยิ่งเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรตอนที่ร่างกายมันอ้วนมากขึ้นต้องระมัดระวังขนาดตื่นเช้ามาเดินแล้วเจ็บฝ่าเท้าเนี่ยตามทฤษฎีก็คือแปลว่าร่างกายของท่านณบัดนี้ได้เพิ่มขึ้นน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย3กิโลมันจะเจ็บอยู่นานเลยเจ็บเตือนอยู่นานเลยเพื่อให้ท่านลดน้ำหนักแต่ถ้ายังไม่ลดเจ้าฝ่าเท้ามันก็จะคุ้นเคยกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอันนี้อันตรายเพราะท่านหายเจ็บฝ่าเท้าท่านก็เริ่มไม่ดูแลตัวเองอีกละจนอีกสัก3เดือน5เดือนน้ำหนักท่านก็ขึ้นมาอีกสัก3กิโลท่านก็จะเจ็บฝ่าเท้าใหม่แต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันไม่เจ็บฝ่าเท้าอย่างเดียวแล้วมันเริ่มเจ็บเข่าเพราะน้ำหนักตัวมันเป็น100กิโลกดลงไปที่หัวเข่าก็จะเริ่มมีอาการเข่าเสื่อมนะครับจะมีอาการเข่าเสื่อมตรงนี้ครับปัญหาก็จะมาอีกมากมายเลยสำหรับโรค NCD ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเริ่มรณรงค์มากมายแต่ผมก็ยังหวั่นใจจริงๆเลยว่าพวกเราตระหนักรู้แค่ไหนเรากลัวไหมหรือกลัวแต่ไม่รู้จะทำยังไงต้องทำต้องสู้เขานะครับไม่สู้ก็จะมีปัญหามากมายร่วมไปกับผมนะครับผมกำลังจะเอาน้ำหนักตัวผมให้ได้ลงให้ได้สัก15กิโลเพราะตอนนี้มันเกินมาเยอะถ้าหากไม่ทำไม่ได้ก็จะยุ่งยากมากในวัยที่จะเข้า70นะเอาละมาถึงตรงเนี้ยใครอยากจะทำอะไรกับตัวก็ไปวัดส่วนสูงเอา2อาหารแล้วก็มาวัดที่พุงถ้าหากเส้นรอบพุงยาวกว่าความสูงหารด้วย2ก็ไปตรวจวัดความดันดูซิเกินไหม135 85ถ้าเกินก็นึกถึงเราจะเป็นโรคอ้วนไหมแล้วถ้าโรคอ้วนทำอย่างไรนะหวานมันเค็มน้อยๆของทอดของมันเลิกเหล้าบุหรี่เลิกออกกำลังกายให้ได้วันละ20นาทีแล้วก็ในอาทิตย์หนึ่งสัก2วันไปยกน้ำหนักหน่อยไม่ต้องมากสักนิดนาที2นาทีก็พอที่ผมให้อย่างนี้เพราะอะไรไหมถ้ายกแล้วมันเกิดการอักเสบแล้วมันเจ็บนานอย่าให้มันเจ็บครับเพราะว่าตอนยกน้ำหนักตอนที่เราไปยกน่ะมันไม่เจ็บนะมันไปเจ็บมันไปเจ็บวันรุ่งขึ้นนะครับในฐานะที่ทำมาแล้วรู้แหละเดี๋ยวนี้ผมยกนาทีเดียวผมวางไม่ต้องรอให้ตึงมือเลยก็ค่อยๆทำไปแล้วมันก็จะดีตามลำดับมั้งผมก็ปลอบผมเองเนี่ยแต่จนป่านนี้น้ำหนักมันก็ยังไม่ได้ลงอย่างถูกใจเลยมันลง2-3ขีด
แล้วมันก็ขึ้นคืน 2-3 ขีดสลับไปสลับมาอยู่เงี้ยครับมันลงมา79ทีหนึ่งตอนนี้มันขึ้นไป81อีกละเนี่ยครับก็ต้องค่อยๆว่ากันเป็นจังหวะจังหวะแต่แน่นอนต้องไม่ลืมว่าน้ำหนักตัวยังไงก็ต้องเอาลงให้ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวการรักษาด้วยค่ารักษาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะแพงมากเพราะมันเป็นโรคเบาหวานมันเป็นโรคความดันมันเป็นโรคของเส้นหัวใจตีบนะครับผมก็กำลังระวังตัวเองอย่างมากเพราะว่าตอนนี้ผมมีลวดอยู่ในหัวใจหนึ่งเส้นเป็นเขาเรียกสเตนเนี่ยนะครับหนึ่งเส้นละก็ไม่อยากให้มันมีอีกแล้วผมกำลังเดินตามรอยของหมอหัวใจท่านหนึ่งท่านไม่ยอมใส่ลวดในหัวใจด้วยซ้ำท่านมาใช้วิธีออกกำลังกายฝึกสมาธิอะไรต่ออะไรของท่านแล้วก็ทำให้ท่านเป็นแบบอย่างว่าการที่เส้นเลือดหัวใจตีบที่เคยคิดกันว่าไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นด้วยการปรับสภาวะของร่างกายเนี่ยปรากฏว่าหมอท่านเนี่ยครับท่านทำได้แล้วกลับปรับสภาวะได้ก็จะไปตรงกับหมออีกท่านหนึ่งที่ทำหนังสือเกี่ยวกับหลอดเลือดขายตัวนั้นท่านขนาดน็อกเลยนะครับน็อกซะสองหนท่านก็ไม่ได้ผ่าหัวใจไม่ได้ทำสเตนหรอกท่านใช้วิธีลดน้ำหนักแล้วก็ใช้ยาคุมนะครับอันนี้คือแผนปัจจุบันล้วนๆเลยแต่ของเราเราก็ของผมก็เพิ่มการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟการใช้สมุนไพรไม่ใช่จะเรียกว่าสมุนไพรฝรั่งกันเนาะมีกระเทียมนะมีเลซีทินมีโคเอนไซม์ Q10 มีวิตามิน C อันเนี้ยที่ผมทานควบคู่กันอยู่ในขณะนี้ก็ว่าเป็นวิธีที่น่าจะดีก็เดี๋ยวลงดูอีกสักพักหนึ่งแล้วผมจะค่อยๆเล่าเรื่องที่กำลังประสบอยู่ว่ามันก้าวหน้าไปทางไหนนะครับเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือแบบที่โทรศัพท์มาเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเขารายงานข่าวเท็จมาบ่อยๆผมว่ากดอันเฟรนด์เขาเรียกไม่เป็นเพื่อนกับเธอละข้อมูลที่เขาส่งมาก็จะได้ไม่เข้ามาที่เราเพราะว่าบางทีอ่านไปมาสับสนนะครับคนนู้นส่งคนนี้ส่งมาเหมือนกันเยอะแยะเลยแล้วปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวผมสู้มาตลอดก็เรื่องมะนาวบีบใส่น้ำโซดาแล้วกลายเป็นน้ำด่างซึ่งมันไม่มีวันเป็นไปได้เลยน้ำโซดาคือกรดคาร์บอนิกแล้วก็มะนาวก็คือกรดซิตริกกรดแอสคอบิกมันเป็นด่างได้ยังไงมันเป็นกรดแท้ๆนะก็เวลาพูดไปเจ้าของทฤษฎีเขาก็โอ้โหเวลาเขียนเบียดมาเกลี้ยกล่อมแต่ว่าผมไม่ได้ตามไปดูหรอกแต่ว่ามาออกมาเราก็ต้องบอกว่ามันอย่างเนี้ยทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้เราจะไปบอกว่าอะไรนะบริษัทยามะเร็งเขากลัวพวกเราจะไปใช้มะนาวแล้วหายจากเป็นมะเร็งหมดเขาไม่กลัวหรอกแล้วถ้ามะนาวเอามาใช้รักษามะเร็งได้ก็เอาสิครับดีอยู่เนี่ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แอนตี้อะไรเพียงแต่ว่าถ้าท่านบอกว่าน้ำโซดาบวกมะนาวกินแล้วมะเร็งเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ท่านก็ว่าไปแต่ถ้าท่านบอกว่าพ่อมันเป็นน้ำด่างนี่ไม่ได้เพราะมันผิดทฤษฎีจริงๆนะเจ้าน้ำมะนาวก็หลังจากนั้นก็มาให้ศักดิ์ศรีน้ำมะนาวเยอะแยะรักษาสารพัดโรคอีกละนะครับน้ำมะนาวมันก็ดีของมันอยู่แล้วมันเป็นวิตามินซีนะแต่ที่นี้ใครจะกินน้ำมะนาวก็ให้รู้เพราะว่ามันเป็นซิตริกแล้วฟันเราเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้ของแท้แหละครับมันจะทำให้เกิดการกร่อนของเจ้าเปลือกฟันอีนาเมลเนี่ยทำให้ฟันผุได้เพราะฉะนั้นถ้ากินมะนาวเมื่อไหร่ก็ต้องบ้วนปากแปรงฟันแหละ
พื่อให้เจ้าปวดมะนาวที่มันไปกัดอยู่ตามเคลือบฟันมันจะได้หายไปไงนะเวลาคิดเวลาอะไรอย่างนี้ต้องล่วงหน้ากันเยอะๆแต่ฝรั่งในเวลากินน้ำมะนาวก็ขนาดเอาโซดาไปคาร์บอเนตละลายน้ำแล้วอมกั้วปากเลยผมว่ามันก็ไอ้นั่นไปหน่อยนะจริงๆแล้วก็บ้วนปากแปรงฟันก็พอละยาสีฟันยี่ห้อไหนก็เหมือนกันหมดแหละก็คือมันเป็นกรดไม่แรงมากแต่ว่าถ้าหากทิ้งมันไว้มันก็จะเสียวฟันก็แปลว่าเจ้ามะนาวมันไปละลายเคลือบฟันไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะดื่มมะนาวก็ระวังบางคนเขาก็ใช้หลอดดูดทีเดียวมันก็สำลักนะครับมันเปรี้ยวสำลักก็ต้องค่อยๆทำมันนะก็คือเจือน้ำแล้วดื่มรวดเดียว1 2แปรงฟันก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้เห็นไหมเราไม่ได้บอกว่าเอาน้ำโซดาใส่มะนาวมีอะไรเราเพียงบอกไปว่ามันไม่ใช่น้ำด่างแล้วท่านคิดว่ามันรักษาอะไรได้ท่านก็ว่ากันไปของท่านนะครับก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกให้พวกเรารู้ก็เรื่องทุเรียนเทศที่หมอออกมาว่ามันทำให้เกิดเป็นโรคไตวายตับวายเพราะฉะนั้นใครที่กินรักษามะเร็งอยู่ก็อาจจะต้องไปดูค่าตับค่าไตมั้งเพื่อจะได้รู้เนาะเพราะทุเรียนเทศมีหลายท่านหายอ้างว่าหายจากการกินคือมะเร็งหายจากการกินทุเรียนเทศนะเอาว่าก็ว่างั้นก็ว่ากันแต่ว่ามีอีกหลายอย่างที่โดนตีจนตกจากการค้าขายแบบมะลุมอย่างเงี้ยก็หายไปหมดละตอนนี้ช่วงนี้เจ้าเม็ดตำแยเม็ดอะไรหมามุ้ยผมชอบเรียกตำแยอันเดียวกันแหละครับที่เอามาคั่วแล้วมาชูพลังทางเพศอะไรต่ออะไรก็เริ่มเอามาพูดกันอีกละก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันขนาดรับประทานไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าหากเทศสีสะเกดน่ะเจ้าเม็ดแสลงใจโกรธกักกลิ้งให้รู้ว่านั้นภายในมีสติกนีนะครับกระตุ้นได้พอสมควรแต่ถ้าเกินก็ตายได้แหละสติกนีนก็มาใช้เป็นยาเบื่อหนูก็คงรู้เป็นทั่วไปนะเป็นเม็ดกลมๆเหมือนกระดุมอ่ะเขาเรียกว่าเม็ดแสลงใจโกรธกักกลิ้งนะพอเป็นโกรธไม่ชื่อโกรธกักกลิ้งอันนั้นนะครับพอไปคั่วออกมามันมีสติกนีนเลยก็เป็นภูมิประจำชาวบ้านเขารู้มาหลายพันปีละกินไปสติกนีนกินน้อยๆมากระตุ้นที่ไขสันหลังนะครับทำให้มีกำลังวังชาโดยเฉพาะถ้าทางเพศแล้วก็มันก็พอเป็นพอไปตามฤทธิ์ของเขาก็ชาวบ้านรู้จักใช้โกรธกับกลิ้งมาเป็นตั้งแต่มีประเทศไทยแล้วมั้งนะครับเพราะฉะนั้นพอเมษาเนี่ยชาวเขมรพื้นบ้านด้านโน้นเขาก็เก็บมาขายนะครับกินเป็นก็เป็นถ้ากินไม่เป็นก็ตายได้มันสติกนีนอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขารู้กันแล้วก็ชาวบ้านเอามาใช้แต่ว่าถ้าพูดมากๆไปเดี๋ยวมันจะผิดทางไปใหญ่ไงนะก็มาถึงเรื่องตำแยแล้วเรื่องโกรธกักกลิ้งแล้วนะครับมีอะไรที่ผมอยากจะบอกพวกเราอีกเรื่องนึงนะตอนนี้เรื่องงาดำบดคั่วเนี่ยกำลังเป็นที่ลือกันอีกแล้วนะครับว่ามันสามารถแก้เจ็บกระดูกกระเดี่ยวได้นะครับวันนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวพบกับเด็กใจใครญี่ปุ่นวรคำผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ